ถ้าท่านชอบรถแต่งรถซิ่ง Isuzu D-Max เป็นทางเลือกรถคันนี้ก็คือจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกครับเครื่องสีล้อคือเทพสุดๆครับวันนี้ก็คือให้ TJM เล่นทั้งคันเลยครับรถทุกคันที่มีการแต่งเราจะมีการแจ้งรายการชื่ออะไรราคาเท่าไหร่ครับเบรกมือนะครับเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะฮะเบรกมือไฟฟ้าครับแล้วก็ดิสเบรกหน้ามี2พอร์ตด้วยด้านหลัง4พอร์ตจานใหม่ครับตอนนี้แม็กกล่องตู้สลอนของเรานะครับอยู่กับบูธอีซูซูนะครับต้องบอกว่าวันนี้ตรีเพชรเตรียมอะไรบ้างครับพี่ยุทธครับพี่ยุทธพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นครับครับอีซูซูวันนี้เตรียมแบบหลากรถหลากรถนะฮะอรรถรสนี้หลากหลายมากครับต้องย้อนกลับไปสู่ที่สุมประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ใช่ครับครับภาพข่าวย้อนกลับไปเมื่อเป็นอาทิตย์ที่ก่อนมานะครับก็คืออยากเรียนว่าวันนี้นั้นอีซูซูก็คือจะแถลงความเป็นกลางก็คือนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับของอีซูซูแถลงในภาพกว้างระดับโลกครับรถยนต์คันด้านหลังเราก็คือรถยนต์ที่เป็นรถปิกอัพสัญชาติไทยแล้วก็ผลิตออกขายทั่วโลกแล้วก็ยังคงความเป็นหนึ่งในการส่งออกเสมอนะครับวันนี้นั้นก็ต้องเรียนว่าถ้าเราจะผลิตรถรุ่นนี้ต่อไปในวันข้างหน้าแล้วก็ส่งออกไปบางประเทศที่แบบเป็นประเทศสำคัญประเทศเหล่านั้นก็คือก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเช่นกันคันด้านหลังเรานั่นคือรถยนต์ที่เป็นไฟฟ้าแต่เป็นต้นแบบเป็นต้นแบบขับจริงใช้ได้จริงนะครับแต่เพียงแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยเราไม่ได้เปิดข้างในแต่จริงแล้วห้องเครื่องข้างในรถคือเป๊ะหมดขับจริงก็อยากเรียนว่าวันนี้นั้นรถปิกอัพที่เป็น BV ก็เกิดกับ Isuzu D-Max แล้วมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคู่กำลังรวมแรงบิดรวมก็คือใช้งานได้เยอะมากน้ำหนักบรรทุก1ตันนั่งได้สบายพร้อมๆกับสมดุลในการวัดน้ำหนักแล้วก็ระยะทางการขับเป็นไปตามเงื่อนไขของการขับลูกค้าแล้วสเปคแบตเตอรี่กับสเปคมอเตอร์เป็นไงบ้างครับมอเตอร์เนี่ยนะครับก็คือเราใช้วิธีนี้ครับมอเตอร์คู่ก็หมายความว่าด้านหน้ากำลังส่วนหนึ่งแต่ข้างหลังมอเตอร์กำลังจะเยอะกว่าก็เป็นขับ4แล้วก็ใช้ e-axle ในการจับแล้วก็ปล่อยกำลังขับไม่มีเพลากลางมอเตอร์หน้าก็ปัดล้อหน้าเลยมอเตอร์หลังปัดล้อหลังครับในส่วนของด้านหลังเพลาท้ายไม่มีก็จะเป็นตัวรูปแบบของดีดิออนครับถ้าเรานึกถึงรักสับแล้วก็ถอยไปหารถสปอร์ตในสมัยเมื่อก่อนนะออกแบบมายังไงก็คล้ายๆกันคือให้รถมีอิสระให้ตัวทรงตัวได้ดีครับแต่ที่สำคัญครับรถคันนี้ก็คือจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกเพราะฉะนั้นประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศแรกของโลกที่จะส่งไปแล้วก็จะไล่เรียงอย่างเช่น UK และอื่นๆออสเตรเลียไล่ตามไปแต่มีรถที่ไม่ใช่ต้นแบบแล้วนะครับผลิตจริงแล้วขายไปแล้วก็คือมีนาคม2566ปีที่แล้วคือรถ Elf EV ขายมาเกือบปีแล้วนะครับขายเป็นปีแล้วครับขับมาจริงปีแล้วใช่ครับอยากพาพี่ต้นกับท่านผู้ชมไปดูกันครับไปฮะเดี๋ยวไปดู Elf ที่ญี่ปุ่นครับได้ครับครับเป็นงานพี่ต้นโอ้โหอันนี้ไม่เล็กเลยครับ Isuzu Elf นี่ครับนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับจริงๆแล้วคันนี้มี ADAS ครบหมดก็อยากเรียนท่านผู้ชมครับว่ามิได้เน้นแต่เทคโนโลยีที่เป็นพลังงานสะอาดแต่เน้นความปลอดภัยขั้นสูงครับคันนี้ติดตั้งในส่วนของ ADAS ครบหมดครบยิ่งกว่ารถยนต์นั่งโอ้โหนี่เล่นเองเลยนะคือวันนี้เล่นหนักมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเรดาร์รอบคันเพราะฉะนั้นเตือนหมดเหมือนรถยนต์นั่งเลยครับแล้วก็อยากบอกว่าวันนี้ครับดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังเลยนะดูนะฮะแล้วก็มีกระบะผลิตแล้วก็ขายจำหน่ายที่ญี่ปุ่นช่วงล่างด้านหน้าปีกนก2ชั้นนะไม่เคยมีมาก่อนครับจริงๆครับอันนี้เทพมากครับก็คือพูดง่ายๆว่าเน้นเรื่องของพลังงานสะอาดเน้นเรื่องของความปลอดภัยควบคู่กันไปทีนี้อย่างนี้ครับจะเห็นว่าแบตเตอรี่แพ็คมีทั้งหมด5ก้อนสูงสุดคือ100กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงที่ญี่ปุ่นอาจจะออกแบบเพียงว่าขับใกล้มากใส่ไป2ก้อนพอใส่ไป1 2 3ก้อนพอเต็มสเปคได้5เลยครับนะครับแล้วก็เมื่อเราเอาเครื่องยนต์เกียร์ออกใส่ทุกอย่างครบหมดตามนี้น้ำหนักเพิ่มอย่างมาก300 400กิโลกรัมไม่เยอะเลยครับถ้าเทียบกับไซส์ขนาดนี้ครับถ้ากับว่ารถคันนี้จะหนักแค่ 3.2 ตันครับเขาสามารถที่จะบรรทุกสูงสุดรวมตัวทางคือ 7.5 ตันอ๋อตามสเปคเลยแต่เราต้องเข้าใจอย่างนะครับว่ารถบรรทุก EV ระยะทางวิ่งก็แปรผันตามน้ำหนักตามความชันตามการใช้งานครับอีกทางเรื่องนึงครับก็คือ Isuzu ที่ต่างประเทศพัฒนาแล้วใช้งานได้แล้วคือเรื่องของเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนอ๋อมีไฮโดรเจนด้วยใช่ความจุถัง 10.5 กิโลกรัมบรรทุกหนักวิ่งไกลทำอะไรได้หมดนั่นคือการที่เราจะแยกธาตุออกมาแล้วก็สุดท้ายก็คือเอาไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเช่นกันไม่ได้อยู่แค่แบตเตอรี่นะฮะไม่ได้อยู่แค่ EV นะฮะไปถึงไฮโดรเจนแล้วครับแล้วก็ตัวในส่วนของตัวมาไฮบริดก็มีอะไรก็มีเพราะฉะนั้นก็อยากบอกว่านี่ครับเราใช้โซลูชันอันหลากหลายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพราะอะไรครับนี่คือสังคมที่ต้องการที่จะลดมลพิษเราทำทุกรูปแบบแต่ต้องเหมาะสมกับลูกค้าและรถประเภทนั้นๆครับนะฮะจุดต่อไปครับเดี๋ยวพาพี่ต้นไปชมกับท่านผู้ชมก็คือโซนของ 4x4 ครับเรียนเชิญด้านหน้าครับพี่ต้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเราคันซ้ายมือของผมนั่นก็คือ MU X ขับ4ครับ
ความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงมาครบหมดแล้วก็ชุดขับเครื่องสีล้อคือเทพสุดๆวันนี้ก็คือให้ TJM เล่นทั้งคันเลยกันชนไฟช่วงล่างพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยวันนี้นั้นก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดจะใส่กันชนก็ต้องใช้งานได้จริงเซ็นเซอร์8จุดรอบคันใช้ได้จริงมีติดตั้งไฟสปอตไลท์มีตัวรอกไฟฟ้านะครับมีไฟบาร์แล้วก็มีในส่วนของช่วงล่างล้อแต่ยางนี่คือครั้งแรกของตัว Bridgestone Dueller ที่เป็น AT002 ครับแล้วก็ใส่ยาง Oversize ก็เป็น285 6018ครับนี่ครบ18นะครับ285นี่นี่เต็มซุ้มแต่ยังพอดีนะครับเนี่ยใช่ครับก็ดีครับพอเลี้ยวหลบได้นะครับเนี่ยปิงนอกเนี่ยคอยสปริงนะฮะของ TJM แล้วก็ต่อด้วยบันไดข้างนะครับชุดแต่ง TJM ไฟสปอตไลท์ที่ฝากระโปรงชุดบนหลังคาครับเทียบน้ำเทียบน้ำด้วยมีน้ำเก็บไว้ให้อาบให้แปรงฟันได้นะครับแบบหนึ่งก็คือเจอกันชน3เขาเจอเสาการะยะเจอสปอตไลท์เจอตัวรอกไฟฟ้าชุดช่วงล่างครับสิ่งสังเกตง่ายๆคือถ้าเป็นไอรอนบาร์สปริงสีเขียวครับนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับกดแล้วก็ทั้ง2คันนี้ฟรอมออสซิเลททั้งคู่แต่คันนี้เป็นยักษ์เขียวของไอรอนแมนใช่ครับทีเกมก็จะเป็นสีเหลืองนี่นี่ปิงต้องเป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็ไอรอนแมนเนี่ยมักจะมีชุดแต่งที่เป็นแกดเจ็ตอย่างงี้เอารถเข้าไปสวมแล้วเราก็ออกเดินทางวันไหนไม่ใช่เราก็ถอดออกถอดได้แต่เขาออกแบบไว้เป๊ะมากเลยนะครับใช่ครับสามารถที่ออกแบบเป็นในส่วนของอุปกรณ์ใช้งานหรือเราจะทำเป็นที่นอนขนของแคมปิ้งมีออนนิ่งตัวอย่างครบเลยเต็นท์พับอยู่ทางด้านบนแล้วก็รถยนต์แต่ละคันนะครับฝากท่านผู้ชมดูนะครับว่ารถทุกคันที่มีการแต่งเราจะมีการแจ้งรายการชื่ออะไรราคาเท่าไหร่ครับแล้วก็สนใจข้อมูลตรงไหนถามที่ปรึกษาการขายเราได้ที่มาทุกวันครับในชุมนุมของอินเตอร์สุทุกประเทศถูกต้องครับครับตามได้แล้วก็เดี๋ยวพี่ต้นพาไปดูอีกชุดนึงก็คือ Outdoor Lifestyle ครับเขาเล่นอะไรกันบ้างเชิญครับไปครับ2คันข้างเรานะครับอันนี้คือ BX ตัวรุ่นชื่อร้อยว่า Phantom ครับทีนี้ BX Phantom เนี่ยก็คือจะเป็นสีพิเศษข้างในโทนเทาดำครับก็มาขับเน้นกับรูปภาพที่ว่าใช้ชุดจับคานขวางทูเล่ครับแล้วชุดทูเล่เนี่ยก็คือทราบกันอยู่แล้วว่าของพี่จันทภาครับลามิน่าฟิล์มเป็นคนดูแลตรงนี้ใช่ทูเล่เนี่ยคือเป็นสิ่งที่มาตรฐานควบคู่กับรถทุกยี่ห้ออะไรก็คือฟิตติ้งได้หมดครับแล้วก็ไม่ต้องการทักษะช่างไม่ต้องการเครื่องมือพิเศษเพราะว่าเปล่าเลยมือประกอบแล้วก็ใช้กุญแจไขล็อกเลยมาชุดกล่องเก็บของในผสมพร้อมๆกับชุดเซิร์ฟบอร์ดจากอารมณ์มีวิขับ2เราตัดสลับครับครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่ลูกค้าเราชอบอยู่เพราะว่าไปด้วยรถเก๋งเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดในการขนของไปด้วยรถตู้ก็จำกัดบางอย่างเพราะฉะนั้นปิกอัพนี่คือวางขำๆได้เลยจริงๆแล้ววางวันที่2วางตรงนี้4ครับแล้วก็ใช้ได้หมดครับทีนี้วันนี้ครับส่วนตัวเองก็ชอบจักรยานนะเพราะว่าปั่นเสร็จมันก็เสพติดแบบนึงแล้วก็คือเป็นออกกำลังกายให้ดีวันนี้จักรยานเนี่ยมีตั้งแต่ e-bike ครับขึ้นทางชันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทำให้เราปั่นเบาครับวันนี้แบบดิสเบรกหน้าหลังมีอะไรครบหมดคือทุกอย่างมันเป็นบลูทูธอ่ะครับมันแสดงถึงความทันสมัยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจักรยานเทรคก็จะเป็นหนึ่งในประชาคมอีสุแล้วก็มาสนุกกับเราครับแล้วก็จับชุดกับชุดขาจับคันขวางของทูเล่ครับนี่หล่อเลยนี่ใช่ครับน้ำหนักเบามากแล้วก็จุดสุดท้ายครับที่อยากพาไปชมนั่นก็คือในส่วนของโซนรถแต่งที่เป็นมิวเอ็กซ์รุ่นคุ้มค่าใช้งานที่พี่ต้นเคยตัวนี้แบบที่พี่ต้นเคยไลฟ์ไปครับพี่ต้นเคยไลฟ์แล้วก็รีวิวไปแล้วก็คนที่ว่าตอนนั้นคนตามดูเป็นแสนเลยคันนี้เลยคันนี้คือสิ่งสำคัญนะพี่ต้นเราต้องพยายามมองว่าถ้าเราอยากจะส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยครับผู้บริโภคผู้ผลิตซัพพลายเชนก็ต้องเป็นของคนไทยครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเน้นครับว่าคันนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือรถซึ่งถ้าเราเอาไปแต่งครับซื้อเพียงแค่ 1.1 กว่าล้านบาทครับ1ล้าน 150,000 บาทครับ 1.15 ล้านเนี่ยถ้าเราไปถ่ายด้านหน้าครับสีขาวมุกครับด้านหน้าสวยงามมีไฟ LED ครับลูกค้าเนี่ยซื้อรถเสร็จก็จัดทรงแต่งซิ่งครับอย่างแรกคือใส่ช่วงล่างคันนี้ก็เลยใช้เป็นโปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์รุ่นจูนซีรีส์ก็คือเป็นตัวบนสุดของตัวโปรเฟนเดอร์นี่ดิสเบรกหลังนะครับและที่สําคัญครับใช้เบรกรันสต็อปครับระหว่างที่พี่ต้นเคยเล่นรถแข่งใช่มั้ยฮะคนที่ชอบไปซื้อจานเบรกกับตัวคาลิเปอร์เบรกมือ2แล้วคิดเองซื้อของแท้หารู้ไหมว่าคาลิเปอร์ก็โดนยำมามั่งสภาพจานเบรกไม่พร้อมใช้งานนะของใหม่เลยนะของดีด้วยซื้อใหม่ใช้งี้ดีกว่าแล้วก็ปลอดภัยอย่างเงี้ยครับใส่ทั้งเบรกมองเห็นนะฮะเนี่ยใส่ทุกอย่างครบหมดนี่เบรกมือนะครับเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะฮะนี่คือเบรกมือไฟฟ้าครับแล้วก็ดิสเบรกหน้ามี2พอร์ตด้วยด้านหลัง4พอร์ตจานใหม่เพราะฉะนั้นนี่ครับใช้เงิน 90,000 บาทอยู่นะถ้าเราไปใช้ของแบรนด์เนมก็ 2-3 แสนเพราะฉะนั้นก็อยากบอกว่านี่คือทางเลือกของลูกค้าจากตัวรถ 1,150,000 นะฮะบวกชุดของ Landstop นะฮะช่วงล่างของ Explorer นะฮะล้อนี่ล้อเลนโซ่ล้อเลนโซ่ยางบิสโตนครับ
1,000 มีทอนใช่แล้วครบหมดเลยนี่คือจุดที่ลูกค้าน่าจะลงตัวครับแต่ครั้งก่อนเนี่ยฮะจอดแอดตอนนี้ไม่จอดแอดแล้วจอดโชว์แล้วตอนนี้เป็นตลาดหลักเลยครับแล้วก็อยากบอกว่านี่ครับรถคันนี้อีกเช่นกันก็คือ Space Cab ตัวที่เรียกว่า S คือ Standard Grade ภายนอกภายในเนี่ยดูไม่ออกแต่คือรถสีสวยทุกอย่างมีครบแล้วก็นี่ครับจัดทรงแต่งซิ่งโหลดหน้า2โหลดหลัง3นิ้วตัวนี้เป๊ะเลยนะครับเนี่ยหน้า2เนี่ยใช่ครับแล้วก็ยังขับนุ่มนวลนั่งสบายคันนี้ก็เป็นช่วงล่างของExplorer ครับแล้วก็อีกคนเลยทำตลาดเตี้ยได้ด้วยใช่ครับแล้วก็ไปเนี่ยนะอีกแนวนึงครับทั้งหมดก็นี่ครับประมาณว่าถ้าท่านชอบรถแต่งรถซิ่ง Isuzu D-Max เป็นทางเลือกครับแล้วก็นี่ครับอยู่กับประชาคม Isuzu เมื่อคู่เราพูดถึง Bridgestone อันนี้ไม่พูดถึง Toyota ไม่ได้เนาะอันนี้เป็น Toyota Toyota ตัว Process Sport ตัวท็อปสุดใหม่ล่าสุดที่คุณโจ้วิชัยเพิ่งแนะนำตัวไปนะครับที่เจิญดีลเลอร์แล้วก็ผู้แทนสื่อมวลชนทดสอบรถยนต์ที่พัทยาครับนี่ครับทั้งหมดคือภาพรวมของประชาคมอีซูซุที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์โชว์27มีนาถึง7เมษายนนี้ครับครับนี่คือในบูธของอีซูซุนะครับนะฮะในฟรีเพชรถือว่าจัดเต็มจริงๆนะฮะครบรถเด็ดครบทุกเซกเมนต์เลยนะฮะนั้นต้องรีเชิญนะครับเดินเข้ามาในนี้นะฮะต้องมาแวะที่บูธอีซูซุนะครับต้องขอบคุณพี่ยุทธ์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ